ดิฉันพาไปดูบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างจะพาไปรีวิวเพื่อนบ้านผู้อ่อนโยนอ่อนโยนขนาดไหนถึงขั้นทำได้แค่ถ่ายคลิปไม่กล้าเข้าใกล้แต่น่าเอ็นดูเชียวค่ะน้องสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะนั่นคือเสียงทักทายของเขาเหรอทีมงานมีภาพซูมป่ะดิฉันเห็นว่าเขาอ่ะสะบัดหางนะคุณจิตดีหมากระดิกหางแปลว่าหมาอารมณ์ดีอยากเล่นด้วยถูกต้องค่ะแต่นี่ผ่านพิษบูแต่เสียงเขาไงคูเนี่ยอันนี้ค่ะกำลังบอกมาเล่นกับฉันหน่อยอย่างนี้เปล่าอ๋อพอฟังแบบนี้รู้สึกอ่อนโยนไหมล่ะคะนี่เป็นคลิปจาก TikTok ค่ะเขาบอกว่าน้องน่ารักน้องเป็นมิตรนะคะเอามิตรจริงๆล่ะกระดิกหางแบบนี้นอกจากเสียงทักทายจากสาวเจ้าของคลิปยังจะได้ยินเสียงเบาๆของน้องพร้อมกับการส่ายหางไม่หยุดค่ะจากน้องหมาพันนี้คือพันพิทบูในคลิปยังมีแคปชั่นด้วยนะคะว่าเนี่ยรีวิวเพื่อนบ้านน้องอ่อนโยนน้องเสียงหวานน้องคิมิโนโตะคิมิโนโตะกิมูนิโนะอะไรอย่างงี้แต่น่ารักยังไงก็ได้แต่ถ่ายคลิปไกลๆไม่กล้าเข้าใกล้นะคะแน่นอนว่าการแนะนำเพื่อนบ้านไม่จบแค่คลิปเดียวคุณผู้ชมเมื่อมีคนถามเจ้าของคลิปว่าสนิทถึงขั้นลูบหัวได้หรือยังคะเจ้าของคลิปก็เลยขอตอบกลับคลิปตัวถัดมานี้ค่ะล่าสุดโอ้โหไม่กล้าสนิทด้วยเลยล่าสุดน้องชวนเพื่อนมาด้วยอีกตัวหัวใหญ่พอๆกันเลยอยากสนิทด้วยอยู่นะแต่ว่าเอาหัวใจไปก่อนแล้วสรุปกล้าไหมไม่กล้าไม่มีใครกล้าลูบหูลูบหัวใกล้ๆแต่เจ้าของบ้านเขามีการกั้นรั้วนะคะให้อยู่ในพื้นที่เป็นสัตว์เป็นส่วนคุณผู้ชมแน่นอนว่าพิทบูตัวนี้ชื่อเจ้าเสือครับอยู่บ้านใกล้เรือนเคียง อยู่กันมาแบบนี้2ปีแล้วชอบมาเล่นกับเจ้าบักโรเจอร์หมาของเธอเจ้าของคลิปเคยมีครั้งนึงกระโดดข้ามมาเล่นเนี่ยเป็นภาพเนี่ยอุ๊ยอ่อนโยนอ่อนโยนหลายคนบอกโอ้น้องแต่เสียงน้องไม่ค่อยอ่อนโยนเท่าไหร่เลยแต่ว่าดิฉันชอบดูนะมันจะมีเพจนึงคุณดีเขาบอกว่าพิทบูเป็นหมาตลกอ่ะคือคนเลี้ยงเขาบอกว่ามันน่ารักอุ้ยถ้าเกิดบางคนเขาเลี้ยงแต่เล็กนะแล้วเลี้ยงด้วยวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นพิทบูเขาจะคิดว่าตัวเองเป็นบีเกิลอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขากระดิกหางปัดแต่เสียงเราจะเชื่ออะไรอ่ะเขาทักทายอยากหาโรเจอร์หรือเปล่าโรเจอร์อยู่ไหนแล้วคุณจิตรีกล้าเข้าไปไหมเอาจริงนะไม่กล้าเพราะเราไม่รู้อารมณ์เขาหรอกนะอยู่ดีจะแง่งขึ้นมาแล้วพิทบูเนี่ยนะคะถ้าเป็นตามสัญชาตญาณถ้าเขาดุเวลาแง่งกรามเขาจะล็อกนี่แหละที่เราเห็นในข่าวกันแต่ตัวนี้เลี้ยงดีนะคะอารมณ์ดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ